แล้วที่บอกว่าขุนแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยต้องเนื้อนี้นะครับคือคนอื่นเขาเล่นจำพิมพ์ผมไม่จำพิมพ์ผมจำเนื้อนะเขาเล่นจำพิมพ์เขาจะมาดูตรงนี้นะว่าเส้นไอ้กั้นบัว4บัว5ตรงเนี้ยเส้นมันจะต้องเป็นแบบนี้นะนั้นหนาอย่างนี้แล้วมีอะไรอ่ะมีเสริมมีจุดๆให้เราสังเกตตรงนั้นนะแล้วอะไรนะแล้วเสาฐานบัวตรงนี้นะเสาบุเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อเกินนี่นะอะไรคือถ้าคุณดูเป็นน่ะคุณจะเข้าใจจะรู้เองนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกแต่เนื้อเนี่ยนะของเก๊มันทำไม่ได้ไงใช่ไหมของเก๊มันทำไม่ได้เพราะว่าด้วยการเวลาแล้วก็ด้วยสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการผลิตนะเห็นไหมกระบวนการผลิตความเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่บอกว่าตำหนิมันก็แล้วแต่เขาอะเนาะเห็นไหมคือคุณเลือกศึกษายังไงอย่างนั้นอะตามนั้นอะนะถ้าเมื่อไหร่คุณดูเป็นแล้วคุณจะแยกเองได้นะครับเพราะว่าของอย่างนี้เนี่ยเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงอะนะรู้แค่ไหนก็เล่นแค่นั้นถ้าดูไม่เป็นไม่มั่นใจไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากจะได้ต้องดูให้เป็นนะดูให้เป็นจึงจะเล่นได้เมื่อเราดูเป็นเราเข้าใจแล้วจะมาแบบไหนเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าของแท้มันยังไงมันก็แท้นะแท้วันยังค่ำเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมจากกระบวนการผลิตเห็นไหมมันจะไม่มีการถอดพิมพ์นะหนึ่งพระไม่ได้ถอดพิมพ์นะแล้วก็แม่พิมพ์เนี่ยคมชัดเห็นไหมลักษณะของการสร้างการแกะแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มเนี่ยนี่คือแม่พิมพ์ยุคใหม่ไงเห็นไหมแม่พิมพ์ยุคใหม่ตัวหนังสือมันจะคมชัดลึกใช่ไหมเห็นนะถ้าไปเทียบกับของเก๋นะของเก๋มันก็จะไปถอดพิมพ์มาตำหนิมันก็จะได้แต่เนื้อมันไม่ได้สูตรเนื้อเขาไม่ได้แบบนี้นะครับ